เรื่องกตัญญูความกตัญญูเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญที่ควรมีในทุกๆคนนะครับโดยที่ไม่ใช่จะต้องมีเพื่อที่จะเติมเต็มความสมบูรณ์ของความเป็นคนดีเท่านั้นเพราะว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีทุกๆคนนะครับเรามาฟังกันตัวอย่างจากเรื่องนี้ว่ามีสาเหตุอย่างไรถึงมีความกตัญญูแม่แดงมีลูกทั้งหมด5คนเป็นชาย1คนหญิง4คนแม่แดงย่างเข้าวัย80ปีแล้วเรียนจบประถมปีที่4สามีของแม่แดงเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็กเนี่ยเกิดได้2ขวบภาระหน้าที่ทั้งหมดจึงตกอยู่ที่แม่แดงคนเดียวแม่แดงจำเป็นต้องหนักเอาเบาสู้ทำไร่ทำสวนรับจ้างทั่วไปเป็นคนขยันประหยัดด้วยความที่คิดว่าตัวเองนี่มีการศึกษาน้อยชีวิตจึงลำบากเช่นนี้แม่แดงจึงตั้งใจหาเงินส่งให้ลูกได้เรียนสูงๆตามความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อไม่ให้ลูกมาลำบากเหมือนแม่แม่แดงพยายามส่งจนลูกทั้ง4คนจบปริญญาตรีเว้นแต่แป้งลูกสาวคนโตที่ต้องออกจากโรงเรียนเมื่อจบประถมปีที่6เท่านั้นเพื่อมาช่วยแม่ปลูกผักขายของที่ตลาดเพื่อช่วยแม่หาเงินส่งให้น้องๆได้เรียนต่อด้วยความอดทนแม้จะเคยนึกน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองบ้างแต่แม่แดงก็พร่ำสอนให้เสียสละช่วยแม่ช่วยส่งน้องได้เรียนสูงๆเพื่อทุกคนจะได้มีอนาคตที่ดีๆต่อไปลูกคนที่2เป็นผู้ชายเรียนเก่งเมื่อเรียนจบได้ทำงานบริษัทที่มั่นคงไต่เต้าจนได้เป็นผู้จัดการโรงงานอยู่ที่ต่างประเทศมีฐานะที่ดีแต่งงานมีครอบครัวที่นั่นไม่ค่อยได้กลับบ้านส่งเงินมาช่วยทางบ้านบ้างเป็นช่วงๆและบางครั้งก็โทรมาคุยด้วยประมาณ 2-3 เดือนครั้งทุกครั้งที่ลูกชายโทรมาหาแม่แดงแม่แดงจะมีอาการตื่นเต้นและดีอกดีใจเป็นอันมากจนบางครั้งก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่หลายวันเลยทีเดียวเพราะความที่รักลูกชายคนนี้มากที่สุดนั่นเองส่วนลูกสาวอีก3คนนั้นก็มีครอบครัวแยกย้ายกันไปอยู่ต่างจังหวัดกันหมดแม่แดงจึงอยู่กับแป้งมาโดยตลอดจนเมื่ออายุของแม่แดงย่างเข้าวัยที่75ก็เริ่มป่วยกระเสาะกระแสะมีอาการไอทั้งวันกินอาหารได้น้อยผอมลงมากรักษาตามมีตามเกิดพบหมอบ้างตามอนามัยบ้างเป็นครั้งคราวอาการก็จะมีทรงๆสุดๆอยู่เป็นปีๆสุดท้ายได้รับการส่งต่อไปตรวจที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดตรวจอยู่หลายวันจึงพบว่าแม่แดงนั้นเป็นมะเร็งปอดระยะที่2จึงได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดกับฉายแสงอยู่เกือบปีช่วงแรกๆนั้นแม่แดงมีอาการแพ้ยาผมร่วงอาเจียนตลอดเวลาระหว่างการรักษานั้นแป้งลูกสาวคนโตจะเป็นคนดูแลแม่คนเดียวเสียเป็นส่วนใหญ่ลูกสาวอีก3คนนั้นผลัดกันมาเยี่ยมบ้างอยู่เฝ้าไข้บ้าง 2-3 วันก็ต้องกลับเพราะว่ามีลูกเล็กๆและต้องทำงานรางานก็ไม่ค่อยจะได้ส่วนลูกชายนั้นแม่แดงสั่งกับลูกๆทุกคนว่าห้ามบอกเรื่องของที่แม่ได้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยในครั้งนี้โดยเด็ดขาดเพราะไม่อยากให้เป็นห่วงนี่คำสั่งของแม่แดงจนต้องทิ้งงานกลับมาเยี่ยมแม่นั่นเองแม่แดงอาการดีขึ้นได้ไม่นานก็เริ่มเป็นอิดขาด้านซ้ายก็เริ่มไม่มีเรี่ยวมีแรงล้มจนพูดไม่รู้เรื่องสับสนและไม่รู้สึกตัวบ่อยๆแป้งเฝ้าพยาบาลแม่แดงด้วยความกังวลเวลาแม่ได้สติแม่จะบอกแป้งว่าแป้งลูกแม่เจ็บเหลือเกินเจ็บคราวนี้แม่คิดว่าคงได้เวลาของแม่แล้วนะปล่อยแม่ไปเถอะแม่อยากกลับไปตายที่บ้านเราแป้งแอบร้องไห้ไม่ให้แม่เห็นปากก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวแม่ก็ดีขึ้นค่ะเหมือนคราวก่อนไงทั้งที่ใจเต็มไปด้วยความเวทนาแม่ที่ต้องทุกข์ทรมานอย่างที่ไม่คิดว่าจะมีใครทนแบบแม่ได้อีกแล้วใจหนึ่งก็อยากให้แม่เนี่ยอยู่ต่อเพราะรักแม่มากอีกใจหนึ่งก็คิดว่าทรมานแบบนี้ถ้าเป็นตัวเองคงไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดกับใครแม่แดงอยู่ห้องผู้ป่วยหนักได้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์อยู่หลายครั้งสุดท้าย
หมอบอกด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่ามีก้อนเนื้อในสมองด้านขวาอาจจะเป็นก้อนมะเร็งที่แพร่กระจายไปสู่สมองแล้วสอบถามญาติว่าจะให้ส่งไปรักษาที่กรุงเทพหรือไม่โดยแจ้งว่าถ้าประเมินแล้วเนี่ยสามารถผ่าตัดได้หลังผ่าตัดแล้วอาจจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจใส่ท่อให้อาหารและหากว่าปัสสาวะเองไม่ได้ก็ต้องคาสายยางไว้แป้งเองคิดว่าตัวเองเรียนมาน้อยการตัดสินใจก็ไม่ได้ขอหมอปรึกษาญาติและก็น้องๆก่อนจึงได้โทรไปตามน้องชายที่อยู่ต่างประเทศและก็น้องสาวทั้ง3คนมาดูอาการของแม่น้องสาวคนที่3เป็นครูมาเห็นก็ร้อนใจอยากเอาแม่ไปรักษาที่กรุงเทพเพื่อจะมีวิธีอื่นที่ดีที่จะช่วยแม่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นไม่มีใครที่รู้จักอยู่ในกรุงเทพที่จะพอให้ที่พักอาศัยได้ส่วนอีก2คนว่าจะไปเอายาต้มมาให้แม่ได้กินจะพาไปรักษาตามหมอพื้นบ้านแต่ทุกคนก็เข้าใจตรงกันว่าอาการของแม่นั้นได้ดำเนินมาถึงระยะสุดท้ายแล้วรักษาไม่หายแล้วแพทย์พยาบาลก็ดูแลกันตั้งนานแล้วก็แจ้งว่าผู้ป่วยเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตในเวลาไม่นานแนะนำให้เตรียมตัวรับมือกับความสูญเสียรีบสะสางภารกิจที่ค้างแล้วก็ถ้าหากประสงค์จะให้แม่ไปโดยสงบก็ขอให้ร่วมกันทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการยื้อชีวิตที่ผู้ป่วยไม่ต้องการอย่างเช่นว่าปั๊มหัวใจใส่ท่อช่วยหายใจการใช้ยากระตุ้นอะไรทำนองนี้ลูกทั้ง4คนก็ดูจะเข้าใจสถานการณ์นั้นได้ดีสุดท้ายตกลงยินยอมรับในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นวันรุ่งขึ้นลูกชายที่อยู่ต่างประเทศเมื่อทราบข่าวก็รีบลางานกลับมาทันทีเมื่อเห็นแล้วก็พบว่าแม่มีอาการทรุดหนักก็โกรธต่อว่าพี่แป้งแล้วก็น้องๆว่าดูแลแม่ยังไงให้อาการมากขนาดนี้แล้วก็ยังทำหนังสือไม่ให้หมอช่วยแม่อีกแป้งและน้องๆ นิ่งเงียบตระหนกตกใจกับความโกรธของลูกชายแม่แดงที่รักของแม่ที่สุดลูกชายได้ขอให้หมอเนี่ยส่งแม่เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนด่วนที่สุดกำชับหมอให้ช่วยแม่ให้ถึงที่สุดให้ปั๊มหัวใจใส่ท่อหายใจทำอย่างไรก็ได้ให้แม่รอดพ้นวิกฤตคราวนี้ให้ได้ถึงตอนนี้ครอบครัวของแม่แดงเกิดความรังเลหวั่นไหวอีกครั้งหนึ่งนั่งซึมเมอร้องไห้กันทุกคนแม่แดงอยู่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนได้ไม่นานก็ต้องย้ายกลับโรงพยาบาลเดิมเพราะปัญหาค่าใช้จ่ายส่วนลูกชายอยู่ดูแลแม่ได้10กว่าวันก็ต้องถูกตามกลับไปต่างประเทศเนื่องจากมีงานด่วนต้องสะสางก่อนไปได้กำชับให้ดูแลแม่ให้ดีที่สุดแม่แนงนอนไม่รู้สติใส่ท่อหายใจใส่ท่ออาหารใส่สายปัสสาวะน้ำเกลือระยงระยางนานถึง2เดือนกว่าอย่างทุกข์ทรมานโดยเฉพาะเวลาต้องดูดเสมหะแม่แดงจะเพ้อไม่ได้มีสติมีแผลกดทับที่หลังแป้งจับตัวแม่รู้สึกว่าแม่เนี่ยตัวสั่นเทิมทรมานมากกระสับกระส่ายตลอดเวลาจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวร้องไห้ทุกวันจนในที่สุดแม่แดงก็จากไปด้วยความทุรนทุรายด้วยทุกขเวทนาเป็นอันมากนี่คือตัวอย่างของคนที่มีภาวะกตัญญูแบบเฉียบพลันที่พบเห็นได้บ่อยครั้งในการดูแลผู้ป่วยหนักระยะสุดท้ายนั้นที่มักจะเกิดขึ้นกับลูกๆหลานซึ่งในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ทั้งในเวลาปกติและยามเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อถึงช่วงของการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายก็มักจะทุ่มเททั้งเงินและก็ความพยายามทุกอย่างเพื่อให้แพทย์ได้ให้การรักษาเพื่อให้อยู่รอดจนลืมคิดไปว่าในกระบวนการรักษานั้นผู้ป่วยจะทุกข์ทรมานเพียงใดเพียงเพื่อจะยื้อยุคชีวิตจากความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะตัวเองตั้งรับไม่ทันทำใจไม่ได้นั่นเองกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นในทุกสังคมมาตลอดแต่ในยุคปัจจุบันพบได้บ่อยขึ้นอาจเป็นเพราะว่าความเจริญก้าวหน้าของโลกในยุคปัจจุบันก็ทำให้การโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อการศึกษาและก็การทำงานเป็นไปได้ง่ายก็ทำให้ความใกล้ชิดร่วมทุกข์ร่วมสุขระหว่างคนครอบครัวลดลงการที่จะได้มีโอกาสดูแลซึ่งกันและกันเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะน้อยลงประกอบกับความเจริญก้าวหน้าในวงการแพทย์ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถรักษาโรคยากๆ
แล้วก็ซับซ้อนได้มากขึ้นจนทำให้คิดได้ว่าทุกโรครักษาได้หากมีเงินแล้วก็มีโอกาสโดยส่วนใหญ่ลืมไปว่ากระบวนการยื้อชีวิตนั้นไม่ใช่กระบวนการที่ราบรื่นเสมอไปและส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานที่สุดดังนั้นเมื่อยามต้องจากกันด้วยความตายจริงๆแล้วบรรดาลูกๆหลานๆที่ต้องรับทราบอย่างกตัญหันเนี่ยไม่เคยมีส่วนร่วมในการดูแลมาก่อนจึงเกิดความรู้สึกผิดและเสียใจที่รู้ตัวว่าไม่เหลือเวลาแล้วที่จะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ผู้กำลังจะจากไปไม่มีโอกาสที่จะทำดีตอบแทนท่านรวมไปถึงการเข้าใจว่าความกตัญญูคือการที่ต้องช่วยทำให้คนที่เรารักนั้นให้มีชีวิตอยู่ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และควรจะทุ่มเททุกอย่างทั้งหมดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ต้องเป็นหนี้สักเท่าไหร่ขอให้สามารถรักษาชีวิตของบุพการีให้นานที่สุดคือสิ่งที่ดีที่สุดกระนั้นหรือสำหรับแพทย์พยาบาลและทีมงานทางการแพทย์ที่เห็นว่าวัฏจักรชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายตลอดเวลาที่ได้เล่าเรียนศึกษาและก็ช่วงที่ปฏิบัติงานซ้ำๆในทุกวันจนเข้าใจในเรื่องนี้ได้ดีเพราะเห็นตัวอย่างมามากมายแต่การเข้าไปทำความเข้าใจกับญาติกลุ่มนี้ที่กำลังอยู่ในอารมณ์โกรธครับข้องใจปนเปกับความเสียใจและที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกผิดในใจของคนเหล่านั้นเป็นเรื่องยากที่จะทำได้นอกจากนี้ปัญหาระหว่างความสัมพันธ์ของผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความบาดหมางความน้อยใจเสียใจในวัยเด็กของแต่ละคนล้วนทำให้เรื่องยิ่งยุ่งยากซับซ้อนไปอีกเพราะการที่ยังไม่ได้ทันสะสางปรับความเข้าใจไม่ทันสั่งเสียโอ้โหสีกรรมให้กันและกันล้วนทำให้ว้าวุ่นใจได้มากมายหากต้องจากกันแบบกระทันหันเช่นนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกับการจากกันแบบกระทันหันลองสำรวจตัวเองลองถามตัวเราเองในปัจจุบันเราได้ดูแลได้ทำดีที่สุดกับคนที่คุณรักแล้วหรือยังเราได้ติดค้างคำพูดคำถามหรือสิ่งใดที่อยากจะพูดให้รับทราบเพื่อปรับความเข้าใจกันแล้วหรือยังถ้ายังให้รีบทำเสียเผื่อว่าเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะได้ไม่ต้องเสียใจที่พลาดโอกาสนี้ไปโดยไม่มีโอกาสแก้ตัวใหม่สรุปของเรื่องนี้ก็คือการตัดสินใจเรื่องการยื้อชีวิตยังคงอิงอยู่บนพื้นฐานสามัญสำนึกที่ว่าหากยังมีโอกาสกลับมามีชีวิตที่เป็นปกติได้ให้ช่วยให้เต็มที่และทำอย่างสุดความสามารถหากเป็นการยื้อชีวิตในการป่วยหนักระยะสุดท้ายของชีวิตจริงๆหากเราทำการตัดสินใจแทนผู้ป่วยให้ถามตัวเองว่าถ้าสมมติว่าเป็นเราป่วยเองหากช่วยแล้วรอดชีวิตแต่ต้องทรมานต่อไปไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ท่านจะคิดอย่างไรจะตัดสินใจอย่างไรทุกคนล้วนปรารถนาในที่จะให้เกิดมามีชีวิตที่ดีและจากไปอย่างมีศักดิ์มีศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้นฟังเรื่องนี้จบแล้วช่วยกรุณาแชร์ประสบการณ์ความคิดเห็นลงในคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อให้กับอีกหลายๆคนที่กำลังประสบกับปัญหาแบบนี้นะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ